อารังเกตมันเป็นหลักลุงจะว่าโพธิสัตว์นะพวกจุลินทรีย์นะสัตว์ตัวน้อยนะฮะลุงจะแจ้งว่าเป็นสัตว์พระโพธิสัตว์ให้คุณครับให้คุณให้คุณกับพืชจุลินทรีย์นะครับให้คุณกับพืชนะฮะโดยเนื้อแท้แล้วเวลาเลี้ยงเสือจุลินทรีย์มันเป็นตัวทําหน้าที่ย่อยสลายนะครับย่อยสลายกลายเป็นอาหารต่อมันเป็นนิเวศระบบวงจรเชื่อมโยงก็เรียกว่าห่วงเป็นห่วงโซ่อาหารของกันแหละพืชกับสัตว์จำได้ครับน่าจำมากโซ่แต่กันถ้าห่วงโซ่อาหารนี่ขาดไปปุ๊บขาดสะบั้นไปปุ๊บไปแล้วคนละทิศเลยเคมีนี่นะฮะมาเป็นตัวที่ตัดห่วงโซ่อาหารที่ว่านี่ออกไปเคมีเนี่ยครับไม่รู้เหมือนตัวเคมีเป็นตัวมากลงน้ําก็ไปตัดห่วงโซ่อาหารของสัตว์น้ําโอเคไหมไปหาพืชมันไปตัดห่วงโซ่อาหารของพืชพูดกันอย่างดีปุ๋ยนั่นคือเป็นตัดโซ่อาหารของพืชเพราะพืชกับสัตว์เห็นไหมยาพวกปุ๋ยเคมีไปทําลายเคมีจุลินทรีย์พืชนะไปตัดห่วงของพืชและสัตว์เขาเป็นธรรมชาติของเขางงไหมนะลุงแชร์ขนาดนี้ยังงงอยู่โอ้โหก็จะเลยหรือว่ามีข้อต่อร้อต่อเถียงอีกนะอะไรนะไอ้ที่มันเทใส่ต้นพืชเนี่ยเสียหายตายของทหารตายกระเทียมหมดมันมีอยู่3ชื่อเนี่ยให้งดให้ใช้ให้คล้ายหรือว่าคล้ายกันอยู่หรือว่าใช้กันอยู่ประเทศไทยเนี่ยตำบลเห็นไหมแล้วตำบลง่ายๆเลยอย่าไปไกลเห็นไหมท้องไร่ท้องนามันอยู่ในเมืองหรือว่าอยู่ในตำบลของแค่นี้เองไม่ลูกชาวนานะเต็มมีแต่ลูกชาวนาจริงๆนี่ไม่ใช่ลูกชาวนาแบบ